วันนี้มีโอกาสได้กลับมาบ้านนะครับช่วงปิดเทอมนะครับผมก็เลยจะไปหาเห็ดนิดนึงนะครับผมไปชมบรรยากาศกันนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศทางเดินระหว่างไปที่นานะครับผมที่นาของคุณแม่นะครับที่คุณแม่อาจจะยกให้นะครับผมแล้วก็จะมีที่นามันก็จะมีเป็นที่ป่ากับที่เป็นที่โล่งแจ้งของที่นาเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับก็จะมีพวกที่เขาปลูกข้าวนะครับอันนี้ข้าวกำลังเขียวเลยแต่บางที่เขาก็กำลังปักชำนะครับหรือว่าดำนาภาษาอีสานนะครับผมอันนี้ผมกลับมาภาคอีสานนะครับแต่ว่าผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับให้ชมบรรยากาศสองข้างทางไปก่อนนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะครับอันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกแล้วก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้นะครับผมแล้วช่วงนี้เห็ดออกเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรบ้างแต่แม่บอกว่ามีหลายอย่างก็จะมีทั้งเห็ดโคนเห็ดละโง่เห็ดถอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็ดถอบหรือเห็ดเผาะภาษาอีสานนะครับผมวันนี้เราจะเข้าป่าหาเห็ดกันนะครับไม่รู้วันนี้จะได้เห็ดหรือเปล่านี่มีโอกาสกลับมาบ้านนะครับมาบ้านช่วงพักผ่อนประมาณ1อาทิตย์ก็เลยจะมาแวะอยู่ที่นานะครับโดยที่นาจะมีที่ป่าที่เหลืออยู่ด้านบนนะครับดังที่เราเห็นนะครับวันนี้ก็อากาศดีคึมมากเลยครับในช่วงนี้มันเห็ดกำลังออกนะครับเป็นพวกเห็ดดินเห็ดเห็ดโคลนนะครับผมหรือภาษาอีสานเรียกพวกเห็ดปวกนะครับขึ้นจามจอมปูเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับอันนี้รถคู่ใจวันนี้มาคนเดียวนะครับไม่ได้มากับแม่แล้วก็พ่อนะครับเดี๋ยวลองมาเดินดูว่าจะมีหรือเปล่าหรือว่าเขาเก็บไปหมดแล้วแต่ตรงกลางคืนเขาก็มาเก็บนะครับเพราะว่าเหมือนเขาใช้ไฟฉายหรือเปล่าที่มาส่องเอานะครับผมวันนี้เปลี่ยนอาชีพ1วันจากอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยจะมาดูเห็ดกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้เราจะได้เยอะขนาดไหนไปดูกันเลยครับง่ายเห็นแล้ว1ดอกอันนี้น่าจะเป็นเห็ดดินนะครับไม่รู้ว่าเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดดินนะครับนี่นะครับจะเป็นเห็ดดินแต่ไม่รู้เห็ดอะไรแต่กินได้นะครับรสชาตินี่มาเจออีกแล้ว1ดอกแต่ไม่รู้เห็ดอะไรนะลองดูก่อนล่ามันอยู่ข้างล่างมันแตกไปแล้วนี่ครับมีเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดชนิดเดียวกันใช่เห็ดหรือเปล่าน่าจะเป็นเห็ดเล็กๆใช่จริงไม่รู้เห็ดเป็นเห็ดเล็กๆนี่นะครับนี่เห็ดเล็กๆอันนี้ก็น่าจะกินได้นะครับเคยเห็นแม่กินอยู อันนี้น่าจะใช่ครับเจออีกแล้วนี่ไงเดี๋ยวดูกันนี่เห็นละงงเห็นละงงน้อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกนึงอันนี้น่าจะเป็นเห็นละงงเห็นละงงน้อยแป๊บนึงนะครับว้าวเจออีกหนึ่งดอกนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดละโง่นี่ปกติมันจะออกหลายดอกนะแต่วันนี้ไม่รู้มันยังไงมันออกเห็นดอกเดียวเนี่ยครับอันนี้คือเห็ดละโง่สวยไหมเห็นแล้วหนึ่งดอกอย่าอยู่ตรงนี้เองนี่ครับนี่จะเป็นเห็ดอะไรนะเคยเห็นไหมว่าเป็นเห็ดน้ำหมากอะไรสีแดงอ่ะ
ครับนี่ให้ดูนี่ไงนี่หนึ่งดอกเจออีกแล้วแต่ไม่รู้เหมือนจะกินได้หรือเปล่าเข้าไปดูเห็นไหมครับเขาขาวไม่รู้เห็นอะไรไปดูก่อนอะไรเราเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยครับเจออีกแล้วแต่ว่าไม่เห็นมันดูแปลกๆไม่ต้องเห็นอะไรเวลาเราเลือกเห็นเราก็ต้องดูนะครับเดี๋ยวไปเลือกเห็นที่มันเป็นอันตรายไปนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูมันคือเห็ดอะไรเราดูจากโครงสร้างแล้วไม่น่าจะเป็นเห็ดเผือกนะครับเวลาสังเกตสีนะครับกับตัวใต้ท้องขีดครับดูดิคิดว่าน่าจะไม่ใช่เห็ดเดี๋ยวให้พ่อดูอีกทีนึงว่านี่เห็ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนี่คือเห็ดอะไรเห็นไหมครับเดี๋ยวมันเป็นเห็ดแปลกๆอ่ะน่าจะเห็ดละโงกหรือเปล่าเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูน่าจะเป็นละโงกหรือเปล่าเห็นครับเห็นปะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดละโง่ขี้จุ๋แต่เลยไปผ่าดูอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นเห็ดละโง่มาแล้วอันนี้ไงเห็ดแล้วอันนี้ก็น่าจะกินได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดมากเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูกันมีกี่ดอกน่าจะสองดอกแบบนะครับโอ้มันเป็นนี่เลยนี่ไงน่าจะใช่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนดอกใหญ่มากเลยโอ้น่าจะแก่แล้วด้วยไม่มีคนเห็นน่าจะไม่มีคนนี่ไงนะดอกใหญ่มากแต่ดูเหมือนจะแก่แล้วด้วยเดี๋ยวนะอันนี้เห็นอะไรดีครับเห็นไหมอืมอันนี้กินได้มีสองดอกอันนี้ดอกเล็กมันเริ่มแตกนะครับเห็นไหมสองดอกขาวๆนู่นนะเดี๋ยวจะขอนี่ไงหลายดอกอยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมน้องกำลังจะเกลแล้วเห็นไหมครับโอ้ยมีดอกนึงไหมสวยจังเลยเห็นไหมโอ้ยมีสี่ดอกหนึ่งดอกนะครับอึ๊บสองดอกสามดอกสามดอกนี้สามดอกนี้ก็สี่ดอกนี้โอ้อยู่เป็นเพื่อนกันเลยนี่ครับมันจะมีทั้งอ่อนและแก่เพราะว่าบางทีเขาแบบคนมาหาแล้วมันหาไม่เจอมันก็จะแก่แต่บางดอกที่โดนเก็บไปมันก็จะอ่อนเดี๋ยวสี่ดอกแล้วโอ้ยเจออีกแล้วหนึ่งดอกนี่ไงมาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับมีเพื่อนหรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่มีเพื่อนอันนี้หนึ่งดอกเลยเสือหนึ่งดอกอึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอึ๊บโอเคได้มาอีกหนึ่งอึ๊บอันนี้ออกตรงนี้ออกเยอะสงสัยคนเดินมาไม่เจออันนี้ที่นายังมีที่สระด้วยนะครับอันนี้เป็นของคุณปู่ที่เขาขุดสระไว้แต่ส่วนตอนเด็กๆมาเล่นอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมหนึ่งดอกเห็นไหมครับซ่อนอยู่ตรงนี้นี่หนึ่งดอกเ
มีไหมขอดูเพื่อนก่อนน่าจะมีดอกเดียวนะลองดูนะโอ้เห็นอีกแล้วสวยมากเลยอันนี้เป็นเห็ดที่ผมชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือเห็ดละโง่อันนี้หวานค่ะมีดอกเดียวเหรอทำไมไม่มีเพื่อนรู้เห็นไหมครับเห็ดอันนี้เป็นเห็ดที่อร่อยที่สุดลองจากเห็ดเผาะแป๊บนึงนะครับมีดอกเดียวแล้วลูกทำไมเพื่อนมาเยอะๆโอเคนี่ครับสวยไหมตอนแรกมันจะเป็นไข่ก่อนนะครับแล้วมันก็จะบานออกไข่ก็อร่อยอันนี้มันบานแล้วแต่ถือว่าบานก็หวานดีอ๋อเนี่ยนิดนึงเพราะเดินนานมากวันนี้เจออีกแล้วหนึ่งดอกเห็ดอะไรน้ำหมากอันนี้สีแดงอันนี้กินได้เห็ดน้ำหมากนี่สีสวยจริงๆสีสวยเห็ดจะกินไม่ได้นะครับแต่อันนี้มันกินได้จริงๆเห็ดสีแดงมันกินได้นะแต่ว่าอันที่มีสีแดงมากๆสดๆมันก็กินไม่ได้นะครับป่าตรงนี้โลภมากน่าจะมีเห็ดละโง่นะโง่ชอบขึ้นแบบนี เห็นไหมเห็นแบบโอเคไม่เห็นกันนะขึ้นใต้ต้นไม้กำลังจะขึ้นมาจากดินเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปล้างอีกทีหนึ่งนี่ดอกใหญ่เหมือนกันนะนี่เห็นกันมาดอกเล็กดอกเล็กหนึ่งดอกนะครับนี่นี่ดอกน้ำหมากแดงนี่กันเห็นไหมครับอีกดอกโอ้เยอะเลย3ดอก1 2 3 1 2ก็3ดอก1ดอกเล็ก3แล้วก็มันได้เห็นแบบ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 นี่นะครับเห็นไหมกำลังจะขึ้นโผล่มาจากดินเลยนี่ผู้ดอกนี้อวบอิ่มมากเห็นไหมครับดอกใหญ่มากเลยตรงนี้โอเคมันก็น่าจะเริ่มแก่ครับนี่นะครับเห็นไหมมันน่าจะเริ่มแก่
เห็นไหมต้องใช้มีดลากมันเห็นนี่ครับน่าจะเริ่มแก่ก็อีกดอกนึงดอกเล็กๆดอกเล็กๆเนี่ยไหนล่ะง่ายดอกเล็กๆเยอะเลยอันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วดอกนะครับดอกเล็กอันนี้แล้วดอกหนึ่งแต่ว่านี่เล็กมากเลยครับกำลังเป็นดอกเล็กดอกเล็กดอกเล็กก็กำลังเกิดดอกใหญ่ก็เขาคว้าไปทานกันก่อนนะครับน่าจะตรงนี้น่าจะหมดแล้วเดินดีกว่าวันนี้ง่ายเห็นไหมเห็นนะครับเห็นน้ำหมากเยอะมั้ยดอกเล็กนี่ครับดอกเล็กนี่ไงอีกหนึ่งดอกเอาไอ้มันเละเป็นไรไม่เอาโดนฝนมีหมดฝนจะมาแล้วก็ต้องเห็นอีกแล้วนี่ไงโอ้นี่ได้เยอะอยู่นะตอนแรกว่าจะเดินเล่นๆอันนี้ได้เยอะมากนี่ครับเห็นไหมเอาต้นไม้ก่อนอึ๊บนี่ดอกแล้วก็มองเห็นไหมเห็นไหมไปอีกหนึ่งดอกครับเหนื่อยมากนะครับหนึ่งดอกนี่อันนี้อีกหนึ่งดอกฝนอย่าเพิ่งตกนะครับเดี๋ยวให้น้องหาเห็ดครับหนึ่งดอกนะครับเจอแล้วหนึ่งดอกเ
ไม่ใช่นึกว่าเห็ดอันนี้ยังเล็กอยู่เลยลูกได้แล้วครับนะครับเห็นไหมครับกำลังขึ้นมาสดๆจากดินเลยเฮ้ยนั่นเห็นไหมเป็นเห็ดดินนี่ครับดอกดอกนี้เดี๋ยวต้องไปล้างอีกครับดินเยอะมากติดดินเข้ามาเยอะมากนี่ถังเล็กๆตกลงไปเห็นนะดอกเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นเห็ดละง่อเฮ้ยน่ารักจังเลยนะครับเห็นไหมเห็ดละง่อเล็กน่ารักมากมีอีกหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมแต่รู้สึกมันแก่แล้วอ่ะใช่ไหมหนึ่งดอกนี่น่าจะเป็นเห็ดละง่อหนึ่งดอกครับมีหนึ่งดอกเดี๋ยวเข้าไปข้างในนี่ไงดูสิอุ้ยอันนี้ไข่เห็นแล้วงงนะเนี่ยเห็นไหมครับต้องเห็นอันนี้อร่อยนะเนี่ยเนี่ยไข่เดี๋ยวให้ดูครับมันเป็นไข่ก่อนที่มันจะบานปลาตรงนี้กันเห็นไหมครับนี่ดอกใหญ่ๆเลยต้องไปล้างมือละคันนี่อวบอิ่มเลยจะเห็นอีกดอกเลยเห็นนะครับนี่ไงโอ้มีหน่อไม้ด้วยนี่นะครับดอกไม้หน่อไม้ไปด้วยหน่อเล็กๆยังเป็นหน่อเล็กอยู่เป็นหน่อเดียวแล้วกันโอเคดอกหนึ่งเห็นไหมยาเจออีกสองดอก
เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ตอนแรกจะกลับประมาณ4 โมงเย็นแต่ว่าฝนมันน่าจะมาแล้วดูจะท้องฟ้านะครับคือแม่โทรตามแล้วบอกว่าให้กลับจริงๆสนุกมากเลยนะครับในการหาเห็ดแล้วพื้นที่ป่าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่านาของที่นาของแม่ผมนะครับกับของนานานะครับแล้ววันนี้ที่เป็นนาอยู่ด้านล่างโอ้นะครับอันนี้เป็นที่พื้นที่ป่าที่เห็ดออกเยอะๆนะครับถ้าเวลาเห็ดออกเยอะคนส่วนมากเขาก็จะมาหาตรงนี้นะครับมีทั้งเห็ดกรอบเห็ดผ่อนะครับหรือว่าเห็ดโคนเห็ดดินเห็ดทุกอย่างเลยนะครับแต่วันนี้เราก็ได้เยอะพอสมควรที่มันมีเยอะมากนะครับเราเดินไม่ไหวก็เลยเดินได้1/4แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับสำหรับเห็ดวันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้แป๊บเดียวนะครับผมอันนี้แป๊บเดียวในการหาน่าจะได้กินอิ่มทั้งบ้านนะ6 คนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอันขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ